ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าไปตรวจสอบร้านอีวอผับถนนพุทธมณฑลนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหลังจากที่สายลับพนักงานฝ่ายปกครองแฝงตัวเข้าไปใช้บริการในร้านดังกล่าวถึง2ครั้งพบว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักศึกษาจนถึงเช้าผับแห่งนี้ไม่เข้มงวดเรื่องของการตรวจบัตรประชาชนจากการสืบสวนพบว่าผับแห่งนี้มีเจ้าของเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของร้านสำเพ็งซึ่งเป็นร้านเหล้าตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยร้านสำเพ็งจะเปิดไฟจะปิดไฟหน้าร้านตอนเวลาเที่ยงคืนและให้ลูกค้าย้ายร้านไปใช้บริการที่อีวอผับซึ่งเป็นอาคารปิดทึบเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและผับแห่งนี้ฝ่าฝืนกฎหมายเปิดทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อหากับนายเกษมทับทิมศรีผู้ดูแลร้านใน4ข้อหาจากนั้นนายอำเภอพุทธมณฑลได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งปิดร้านเป็นเวลา5ปีตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ค่ะ